ผมมีข่าวประชาพันธ์นิดนึงครับก็คือเรื่องทางพรรคเพื่อไทยเองจะมีการจัดร่วมกับรัฐบาลในการเตะฟุตบอลสี่เศร้านะครับโดยจะมีการเตะในวันที่30พฤศจิกเมษายนนี้นะครับที่สนามเทพหัสดินเนี่ยเวลา4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับโดยมีเตะกันทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกก็เป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.ส.และก็ส.ว.นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทีมของรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และอดีตรัฐมนตรีที่มาจาก111บ้าง109บ้างนะครับรวมถึงทีมที่ปรึกษาเลขาและทีมที่3เป็นทีมสื่อมวลชนนะครับที่เราเชิญมาร่วมเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีมที่4เป็นทีมรวมดาราครับก็จะมีการเชิญดารานักแสดงมาร่วมนะครับและก็ไฮไลท์เมื่อเตะกันครบ4ทีมแล้วก็จะมีการเตะทีมชุดไฮไลท์ซึ่งก็เรียกว่ารวมดาราทั้งภาคการเมืองภาคสื่อมวลชนและศิลปินดารานักร้องเตะกันแบ่งเป็น2ทีมนะครับซึ่งคาดว่าในการเตะในวันจันทร์ที่30เนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทางพรรคเองก็ได้มีประสานที่จะเชิญท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาร่วมเป็นการดูฟุตบอลและก็อาจจะมีการเคลียร์บอลในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภาวะที่เราเห็นว่าวันนี้บ้านเมืองต้องการความปรองดองความสมานสามัคคีเราก็จะเชิญสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านจะมาร่วมเตะด้วยก็ไม่ขัดนะครับก็แจ้งความประสงค์มาที่ทางผู้จัดของเรานะครับหรือแจ้งมายังพรรคเพื่อไทยหรือประสานกันทางโดยส่วนตัวที่ทางส.ส.ของพรรคก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเชื่อว่าการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้จะเป็นนัดที่ก่อนที่จะมีการปิดประชุมสภานะครับซึ่งคาดว่าคงจะประมาณในไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็จะมีการทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกของการสมานสามัคคีและทำให้รู้สึกว่ากีฬาเนี่ยจะเป็นทำให้สุขภาพดีแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับ